โขมก้องเกียรติชี้แบนสุพรรณหงส์เหมือนฟีแตกจากปัญหาสะสมโขมก้องเกียรติโขมสิริผู้กำกับชื่อดังซึ่งกำลังมีผลงานล่าสุดขุนพันสามรวมถึงเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่19สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเฉือนได้กล่าวถึงประเด็นร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนสุพรรณหงส์ว่าการที่เกิดกระแสแบนสุพรรณหงส์ตนมองว่าเหมือนฝีแตกจากปัญหาหลายอย่างที่สะสมมานานอย่างที่ทราบกันว่ากฎกติกานี้เคยถูกพูดมาแล้วและเบรกไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาแน่นอนภาพที่เห็นคือมันไม่แฟร์ในฐานะคนทำงานทุกคนมีเจตนาที่อยากจะเห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กหรือหนังใหญ่ที่ผ่านมาหนังอินดี้หรือหนังอิสระก็มีคุณค่าในตัวมันที่สามารถสร้างบุคลากรใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆซึ่งหนังอิสระคือตัวนำร่องที่จะหาทิศทางที่มันแตกต่างทีนี้แน่นอนว่ากลุ่มมันก็ต้องเล็กลงพอกลุ่มเล็กลงโรงก็อาจจะไม่ฉายการที่เอากฎสมาพันธ์มากำหนดว่าจะต้องให้ได้ที่นั่งเท่านี้นี้จำนวนฉายเท่านี้นี้เลยเป็นข้อจำกัดที่ไม่แฟร์ทางสมาพันธ์อาจจะตั้งธงไว้ว่าในบางปีมีหนังที่ได้รางวัลสุพรรณหงส์แต่คนดูไม่รู้จักจริงๆแล้วประเด็นนี้น่าคิดในทางกลับกันมากกว่าว่าทำไมหนังที่เป็นเมนสตรีมถึงไม่ได้รางวัลสุพรรณหงส์แต่กลายเป็นหนังอิสระได้รางวัลกันหมดเพราะว่าหนังเมนสตรีมมันถูกข้อจำกัดด้วยอุตสาหกรรมด้วยโรงหนังเองว่าต้องทำหนังตลกแบบนี้นี้สิซึ่งเป็นหนังแนวซ้ำๆจนคนดูด่าและรู้สึกเสื่อมศรัทธากับหนังไทยหนังเมนสตรีมเหล่านี้อาจจะมีมูลค่าทางการตลาดแต่ไม่ได้มีคุณค่าพอที่รางวัลจะให้ซึ่งพูดกันตามตรงว่ามีไม่กี่เจ้าที่จะทำได้เพราะหนังไม่ได้ทำหน้าที่แค่ความบันเทิงแต่ทำหน้าที่กระตุ้นปัญหาด้วยหนังถึงเป็นศิลปะที่มีแรงกระเพื่อมพอที่จะทำให้สะท้อนปัญญาของประเทศนั้นๆแล้วกฎกติกาที่นำมาใช้คัดเลือกหนังที่จะเข้าชิงรางวัลในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกัน 3-4 ปีมานี้ก็เห็นหนังอินดี้เข้ามาชิงได้ปกติกฎกติกานี้เท่าที่ตนรู้คือมีการเคยถูกพูดคุยกันว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหมือนทางสปอนเซอร์หรือใดๆมีความรู้สึกว่าหนังที่ได้รางวัลสุพรรณหงส์ประชาชนไม่รู้จักเลยมันคือหนังเรื่องอะไรหนังนอกกระแสแล้วทำไมมาอยู่ในเวทีใหญ่ได้เวทีใหญ่ควรจะรันอุตสาหกรรมคือเขาไปมองในมุมนั้นตรงนี้เลยเกิดความย้อนแย้งว่าหนังบางเรื่องหรืออย่างเวลา Anatomy of Time ที่กำลังเป็นประเด็นมันก็เดินทางไปต่างประเทศไปได้รางวัลมากมายฝรั่งเห็นชื่นชมแต่กลับมาในประเทศไม่มีพื้นที่ให้ประกวดคนทำก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่แฟร์เป็นธรรมดาแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้คือฝีแตกจริงๆไม่ได้มีแค่ปัญหานี้แต่ที่ทำให้เกิดดราม่าขนาดนี้เพราะว่ามันมีปัญหาสะสมอย่างที่รู้กันว่ามันมีอะไรนอกในหรือเปล่าทำไมถึงได้เกิดมรสุมขนาดนี้กับวงการหนังไทยทำอย่างนั้นก็ไม่ได้สู้กับโรงสู้กับความศรัทธาของคนดูสู้กับหนังฝรั่งสู้กับทุนสู้ไปหมดตั้งแต่ทำงานในแวดวงภาพยนตร์มาจริงๆมันเป็นลูปมีวันรุ่งเรืองมีวันตกต่ำแต่ตอนนี้น่าจะวิกฤตสุดๆแล้วสำหรับหนังไทยทำไมความไม่แฟร์ถึงได้เกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ซึ่งมันย้อนแย้งกับนโยบายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มากๆต่อข้อถามว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมหนังประกาศไม่ขอร่วมงานกับเวทีสุพรรณหงส์ขอถอนตัวและขอคืนรางวัลส่วนตัวเรามีความคิดอย่างไรผู้กำกับคนเดิมกล่าวว่าจริงๆไม่ได้ทิ้งอะไรกับเขามานานแล้วแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่แฟร์ดังนั้นก็ถูกแล้วที่เขาทำกันที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนสุพรรณหงส์ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเองจะได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงตรงนี้ไม่ใช่สาระอย่างสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ในเกาหลีแข็งแรงมาก
เมื่อเกิดปรากฏการณ์บอยคอตขึ้นมามันมีเอฟเฟกต์ถึงในระดับภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุตสาหกรรมนายทุนต้องหันกลับมานั่งคุยกันถ้าในแง่นั้นตนก็พร้อมร่วมในฐานะคนทำว่าถ้าเรารวมแล้วถอนตัวออกจากสุพรรณหงส์หรือเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วแสดงออกอันนี้เห็นด้วยเต็มที่แต่ก็ยังหวังอยู่ว่าถ้าคุยกันได้ก็ควรจะคุยแต่เคสนี้ก็เป็นการรวมกันที่พร้อมเพรียงกันทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีผลต่อพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันมานานว่าคนนั้นคนนี้ค่ายโน้นค่ายนี้ร่วมกันมาแสดงออกว่าสิ่งที่มันไม่แฟร์ก็ควรต้องต่อสู้เมื่อถามว่าคุณค่าของรางวัลสุพรรณหงส์จะลดลงไหมโขงกล่าวว่าสุพรรณหงส์ก็ยังเป็นรางวัลใหญ่ระดับชาติถ้าเปรียบกับการแข่งกีฬาก็เป็นลีกที่ถ้วยนี้ไม่มีใครอยากให้เสื่อมศรัทธาเพราะเวลาได้และขึ้นไปรับก็เป็นความภูมิใจของทีมงานถือเป็นการตอบแทนค่าเหนื่อยอีกแบบหนึ่งตนเชื่อความเป็นสุพรรณหงส์ไม่ได้เสื่อมลงไปเพียงแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกสั่นคลอนซึ่งถ้าไม่รีบทำอะไรวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสลายไปจริงๆเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศหลายรางวัลที่อดีตเคยเป็นรางวัลใหญ่แล้ววันหนึ่งอยู่ต่อไม่ได้อย่างเมื่อก่อนก็มีการซื้อรางวัลพอมันมีความไม่แฟร์แล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพื่อรับใช้คนแค่กลุ่มเดียวมันก็จะต้องเสื่อมไปตามกฎธรรมชาติสำหรับสุพรรณหงส์ส่วนตัวมองว่าถ้ามันเสื่อมคนจะไม่ออกมาพูดถึงไม่สนใจไม่ได้มีราคาไปนั่งแบนแต่การที่คนออกมานั่งพูดแสดงว่ายังมีราคาแล้วก็พยายามที่จะปกป้องความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เอาไว้พปช.ร.ยกป้อมเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีที่สุดเฉลยทำไมตอบแต่ไม่รู้บุญนาดาพลังประชารัฐยกป้อมเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีที่สุดเป็นกลางรับฟังทุกคนเฉลยทำไมถึงตอบแต่ไม่รู้วันที่31มีนาคม2566ที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เวทีที่3ของแคมเปญมติชนเลือกตั้ง2566บทใหม่ประเทศไทยภายใต้หัวข้อฟังเสียงนิวเจนบทใหม่ประเทศไทยที่มีตัวแทนจาก9พรรคการเมืองร่วมขึ้นเวทีประชันนโยบายรอบ3ช่วงนิวเจนซาวให้ตอบคำถามสดจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีฟังเสียงนิวเจนบทใหม่ประเทศไทยคำถามที่2ถามพรรคพลังประชารัฐคิดอย่างไรกับการเลือกลุงป้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนางสาวบุญนาดาสุปิยพันธ์เอว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเป็นคำถามที่ถูกใจมากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นเพียงคนเดียวที่มีความเหมาะสมที่สุดที่พปช.ร.เสนอลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าลุงป้อมเป็นคนใจดีเป็นคนมีความเป็นกลางและเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนนางสาวบุญนาดากล่าวต่อว่าสมัยก่อนคนมักจะแซวกันว่าไม่ว่าเวลาลุงป้อมตอบอะไรมักจะบอกว่าไม่รู้แต่ตอนนี้ลุงป้อมรู้ทุกเรื่องจริงๆแล้วสมัยก่อนที่บอกว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าบางข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านต่อไปแล้วอาจจะไปกระทบกระเทือนใครซึ่งตามธรรมชาติของลุงป้อมต้องบอกว่าเป็นคนที่เปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนรวมถึงเคารพทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนางสาวบุญนาดากล่าวอีกว่าหากไปตอบพาดพิงคนอื่นหรือทำให้เกิดความขัดแย้งพลเอกประวิตรก็ไม่ทำและบอกไม่รู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าพรรคพปชรนำเสนอพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เพราะเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางสามารถประสานทุกอย่างให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคีปรองดองกันรวมถึงลดความขัดแย้งและเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันถ้าน้องๆมีคำถามอะไรอยากนำเสนอถึงพลเอกประวิตร
วันนี้พลเอกประวิตรฝากมาบอกว่าเปิดรับทุกกอข้อความThank you.